สวัสดีเพื่อนทุกคนนะฮะวันนี้ก็อยู่กับช่องของ Zero Number และเกม Genshin Impact อีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรมงานประชันความกล้าอาคิสึนะครับอันนี้เลยนะซึ่งณตอนนี้ครับที่ผมกำลังพูดอยู่ผมทำการเล่นเควสเสร็จหมดแล้วและตรงส่วนนี้ครับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ผมเอาเกมเพลย์จริงๆในการเล่นของผมนะครับเอามาให้เพื่อนๆดูเผื่อที่เพื่อนๆนะฮะจะไว้เก็บไว้ดูฮะเผื่อในอนาคตนะที่บอกว่ากิจกรรมมันข้ามไปแล้วเผื่อเขาไม่ได้มีฉากให้เราย้อนดูอะไรเงี้ยครับหรือเพื่อนๆที่ไม่สามารถเล่นได้ครับก็สามารถที่จะมาดูคลิปนี้ได้โอเคไหมซึ่งภาพรวมของกิจกรรมเนี่ยพอเล่นเควสเสร็จนะครับมันจะเจอไอ้สองอันนี้ฮะนี่นะเห็นข้างหลังผมไหมอันเนี้ยครับมันเป็นส่วนของตัวพาร์ทแรกที่เราต้องมาเล่นนะฮะมันจะเป็นไอเขาเรียกอะไรนะผมไม่มั่นใจมันไม่ใช่เรียกพินบอลสิมันต้องบอกว่าเป็นคล้ายๆแบบที่มันเลี้ยงบอลนะฮะแบบเกมสมัยก่อนนะผมเรียกไม่ถูกเหมือนกันไอ้ที่มันเป็นแท่งๆนะครับที่เราต้องเลี้ยงบอลน่ะแต่หลักๆนะครับตรงส่วนอันนี้นะก่อนที่เพื่อนๆจะไปดูนะฮะเพื่อให้มันสั้นกระชับนะครับตรงส่วนของรางวัลเนี่ยต้องคุยว่ามันมี2ส่วนนะครับคือแบบที่เป็นโหมดง่ายเป็นความบันเทิงแล้วก็ขัดเกลานับร้อยอันนี้นะไอ้ขัดเกลานับร้อยเนี่ยจะเป็นโหมดยากและตรงส่วนของกิจกรรมนี้ครับหลักๆคือมันจะมีให้เพื่อนๆนะครับทางการผสมธาตุเดี๋ยวผมจะทำสแตมป์มาให้นะฮะทำสแตมป์ที่ว่าผมเข้าไปเล่นตัวส่วนเกมเพลย์พรุ่งนี้ครับเผื่อใครอยากจะดูนะถ้าเอาสั้นๆของกิจกรรมนี้ให้จำไว้ว่าพรุ่งนี้ครับสองอันพรุ่งนี้นะคือเราต้องเล่นทั้งหมดทั้งง่ายแล้วก็ยากเพื่อให้มันได้ของครบโดยที่ฝั่งยากเนี่ยจะต้องเล่นแล้วเสร็จปุ๊บมีจำนวนของแต้มสะสมนะครับมากกว่า4,500ซึ่งไม่ได้ยากนะเพราะว่าในเกมเพลย์จริงๆผมก็พลาดไปเยอะเหมือนกันตอนแรกครั้งแรกอะนะก็อย่างที่เห็นนะคะแนนมันก็เลยเป็นอย่างนี้แหละเฉียวๆเฉียวๆหน่อยโอเคนะส่วนของรางวัลมารับได้ที่ตรงนี้นะนี้ตรงส่วนของท้ายคลิปก็จะมีพูดสรุปของรางวัลนะแบบเฉพาะของรางวัลจริงๆอะว่ามันแบบสามารถแลกอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูทีนึงนะอยู่ตรงนั้นเนี่ยผมทำสแตมป์ให้ข้ามไปดูได้เลยแล้วก็ตรงส่วนของอันนี้นะฮะจะเป็นกระตุกต่อมของผวานะตะกี้ถ้าผมอ่านชื่อทันนะแล้วไม่ผิดโอเคถูกแล้วหลักๆอะครับมันจะมีตัวส่วนของไอ้เนี่ยครับอบิสเมทนะครับที่เป็นหัวอยู่ตรงนี้มันจะมีเลือดใช่ไหมทำยังไงก็ได้ให้โจมตีมันให้โดนนะครับเอาลูกบอลไปซัดหน้ามันนะครับประมาณนั้นอันเนี้ยเป็นหลักๆที่มันเปิดมานะครับเท่ากับว่าอันเนี้ยเปิดแค่ด่านเดียวส่วนอีกข้างนึงครับเปิด2ด่านแล้วก็มีความยากครับ2ระดับถ้าบอกว่าเพื่อนๆต้องเล่นทั้งหมด5ด่านโดยรวมนะโดยภาพรวมจะประมาณนี้ก็ส่วนของพาร์ทเพชรเนี่ยกับตรงส่วนของรางวัลน่ะมันจะมีอยู่ท้ายคลิปก็ข้ามทางสแตมป์ไปดูได้นะฮะย้ำนะฮะแล้วก็คลิปนี้นะครับมีสปอยอย่างหนักนะฮะหนักมากๆเพราะว่าผมแบบพูดทุกเม็ดอะใช้คำว่าพูดทุกเม็ดจริงๆอะรวมทั้งเนื้อเรื่องที่มันอยู่ในเควสหลักด้วยโอเคไหมมันจะมีการกล่าวถึงอยู่ดังนั้นนะฮะให้เพื่อนๆนะฮะถ้าสมมุติไม่ได้อยากโดนสปอยทำการปิดคลิปนี้ได้เลยครับหรือถ้าสมมุติบอกว่าเป็นแบบระยะเวลาห่างไกลนู่นเลยที่กิจกรรมมันจบไปแล้วครับแล้วมาเจอคลิปนี้ครับโอเคให้รู้ไว้นะว่าไปเล่นในเรื่องมาก่อนไม่งั้นโดนสปอยไม่รู้นะโอเคให้เพื่อนๆพร้อมกันแล้วนะฮะเราไปกันเลยโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยนะฮะก่อนอื่นก็ไปยังเควสนะครับเขาจะเด้งเรามาที่นี่นะฮะนี่นะมันจะนําทางมาที่ตรงนี้นะครับเราก็มาตามสเต็ปนะฮะเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับว่ามันจะเจออะไรบ้างนะฮะโอเคอายาโตะขายตัวละครละสิโอ้ยอานาตาตาชิเดชิตะคะฮอนโตะนิโอชิซาชิบุริเดสเนสงสัยคลิปนี้ต้องทำสปอยเลอร์เลยแล้วแหละถ้ามันมีเยอะๆแบบเนี้ยเดี๋ยวลองดูก่อนไปเรื่อยๆซาบุเกียวกะคิโมดาเมชิไดไคโอยารุตเตคิเตสุกุโมชิคุมินิคิตะโซเดโมまさかアヤトがいるなんて。もしかして今回の肝試し大会って結構重要なやつなのか？おしゃい。เผื่อใครแบบยังไม่ได้เปิดเข้าเกมนะฮะแล้วมาเจอคลิปนี้ก่อนนะครับตอนเปิดเข้าเกมแบบมันจะเจอไปมอนพูดนิดหน่อยนะแต่ว่าเพื่อนอัดไปทันเพราะว่าจู่ๆมันก็โผล่โผล่ขึ้นมาเลยตอนหลังแบบ BP ไม่ใช่ BP สิพรขึ้นนะครับพรโดนจันนะもしかして私は重要な局面にしか現れないと思われているのですか？จริงๆก็คิดอย่างนั้นนะ今回の肝試し大会は確かに私の提案です。あくまで企画を通しただけですが、こうして確認をするのも私の仕事ですよ。肝試し大会はテイワットに広く伝わっていますし、参考にできる事例も多いので、おそらくつつがなく行われるでしょうし。細かいことは家臣たちに任せていますから。
เอาจริงนะถ้าเป็นแบบถ้าเป็นแบบประชันความกล้าของญี่ปุ่นนี่ก็แบบต้องหน้าร้อนใช่ไหมล่าท้าผีเสร็จปุ๊บคือถ้าสมมติมันเอาอีโต้เข้ามาแบบเป็นนะคล้ายแบบอยู่บ้านสิงห์นี่ก็ไม่แปลกใจเลยนะแบบเทเลอร์อะได้พอดีเลยอุ๊ยข้างหลังสวยオイラたちに肝試し大会のルールを説明してくれよ。こうも自然に人に用事を言いつけるとは、さすがパイモンさんですね。にばちょっちゃいね。まあ、確かに時が来れば、お二人の協力が必要になるかもしれない。ん？何か言ったか？お気になさらず。時間もあることですから簡単に説明しましょう。やったぜ！肝試し大会。その名の通り遊びとしての度胸試しです。肝試しの場は鎮守の森にしました。肝試しを始める前に毎回参加者には2人ずつの組に分かれてもらいます。オッケー、組の2人。組分けができたら、事前に鎮守の森やその周辺地域に置かれたとあるものを発表します。一番先にそのものを見つけた人がその回の勝者となります。その回？あれ、もしかして肝試し大会って何回かやるのか？その通り。肝試し大会は3回行われます。何せ、実は今回の肝試し大会は3つの勢力が主催しているものですから。商人たちは資金を集め、神里家は場所を提供しました。そして鳴神大社が、顧問を担当しています。ความร่วมมือสามฝ่ายสินะโอเค3つの勢力それぞれが参加者の探すものを決めるので試合自体も3回戦で勝負を決めます。オイラ分かったぞ。なんだかんだ言って要は鎮守の森で物探しするだけってことだろ。1回ごとに1つ見つけて3回で3つ見つけるんだな。簡単じゃないか。ええ、よく理解してくれました。試合に勝利した回数をもとに、異なる商品を用意するつもりです。もし、複数回勝利を収めた人がいれば、最後に与えられる報酬も増えます。มอบรางวัลที่แตกต่างกันไปตามจำนวนการชนะเหรอ3つすべて集めることができたら、鳴神大社の提供する豪華御神物も獲得できますよ。豪華御神物。聞くだけで高そうだぞ。さあ、どれほどのモラに相当するのでしょう。試合に勝利した上で。あの宮司様に聞けば答えがわかるかもしれませんね。無論肝試し大会で最も試されるのは度胸です。もし恐怖に負けて途中で退出すれば商品とは無縁になるでしょう。さて、恐怖に耐え最後まで持ちこたえられるものがどれだけいるやら。用意した商品が誰にも。ที่บอกว่าสุดท้ายจะต้องการพวกเธอก็เรื่องนี้ใช่ไหม？คือกลัวว่าสุดท้ายแล้วจะไม่มีใครชนะจนแบบได้ของรางวัลครบนี่แหละ。心配いらないぜ。その商品はオイラたちがいただくからな。ก็สมก็เป็นคำตอบของไปมอดแหละนะ。オイラは肝試し大会って聞いた段階で怖かったけど、旅人の方は度胸がいっぱいだぞ。ボンだかん。なかなかの勢いですね。私も
あなたたちのご活躍を祈っていますよ。さあ、話はこのくらいにしましょう。後で私があなたたちの名前を参加者名簿に登録すれば、参戦完了です。三つの者の正体については、肝試し大会の現場に着けば紹介してくれる者がいるはずです。最後に、友達として一つ教えてあげましょう。肝試し大会では、毎回怪しい噂が流されてしまうのです。どうかお気をつけて。あいつのあの口ぶり。まさか、真珠の森に何か本物がいるわけじゃないよな。まったく、お前までオイラを脅かすなよな。แกงไปมอนสินะวลีโนสนนี่ไม่เจอนานมากเลยเอาไปโอเคให้วิ่งลงต่ำちょいと待った。お前らじゃねえか。こいつは奇遇だな。โอ้ยข้างบ้านนะถ้าสมมุติมีเสียงอะไรเข้าก็ข้างบ้านนะเขาตัดหญ้าอยู่แล้วเสียงอย่างดังเลยไม่เป็นไรこの声はイット。どうしてここに？まさか。お前も肝試し大会に参加しに来たのか？そりゃもちろん。คือผมค่อนข้างมั่นใจว่าห้องผมเสียงดังแล้วนะแต่ว่าข้างบ้านนี่มาซะนั่นเลยอิตโตะมาราเซ่と言いたいところだが実は今回は別の件で来たんだ何があったんだはあ、長い話になっちまうんだがな。この前、肝試し大会の情報を聞いた俺様は、すぐに荒滝派を全員かき集めて、思い切り楽しもうと思ってたんだ。練習の、やんがいわ。なのに、なんと俺様の子分は、どいつもこいつも肝試し大会に興味がねえみてえでよ。珍珠の森なら、何度も言っただろ。全然怖くないぜ。あんなの子供が度胸を鍛えるためのゲームじゃんかよ。そんな時間があったら七星召喚でもやろうぜ。可以嘛，これね。ให้ไปเล่นเกมการ์ด。本当に肝試し大会に参加するのか？はあ、親分が決めたことなら。だいつもこいつもみんな揃って元気がねえんだ。こんなんじゃ。ダメに決まってんだろうが。その気持ち、オイラにもわかるぜ。テンション上げて人を遊びに誘ったのに、相手が全く興味を示してくれないなんて、面目丸つぶれだよな。メンツの問題じゃねえ。荒滝屋の親分として、俺様は。常に新しい面白いものを見つけて子分に楽しさを感じさせ続けなけねやならん最初は理解できなくていいが今に見てろよ肝試し大会の面白さを実感させてやるบ่นล่างดิเนี่ยบ่นละกันだがしかし話が戻っちまうが俺様も珍珠の森なら何回も言ってる。そりゃ最初の頃は確かに怖かったが、今は完全に慣れちまってな。え、ป่าชินจูนี่ใช่ทางขึ้นภูเขาป่ะนะ？ที่มันเจอทานุกิ。何の新しい真似ができるってんだ？参加者をビビらせることができなかったら、肝試し大会にはならねえからな。それが原因でまた子分に文句を言われた日には、それこそ。
俺様のメンツが丸つぶれだぜ。結局メンツの問題なんじゃないか。原因ってのは複雑なもんだからな。とにかく俺様には一つプランがある。シャブ業が信用できねえなら、俺様が肝試し大会に少し工夫させてもらおう。おー、PB มันเป็นอย่างนี้เองそれってそうだ、この俺様が直々に脅かし役を演じるぜ。これなら間違いなく盛り上がっちまうぞ。な、ダウトークด้วยだが、このプランには手助けが必要だ。つうわけで、俺様はここで助っ人を募集してるんだが、まさかお前らが来ちまうとはな。頼む、俺様と一緒に脅かし役をしてくれ。やなこった。頼む。やだ。ดูหน้าไปมอนดิโอ้แคปจานามุมาว่ากันแต่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 お前のことはついでなんだから足を引っ張るなよ。オンに切るぜ。安心しな。俺様がいれば肝試し大会なんてちょちょいのちょいだぜ。ミビ、ผมด้วยนะ、伊藤。出発。今度こそあいつらをビビらせてやるぜ。うるさいやつだなあ。あれ、でもあいつのおかげでなんだか怖くなくなったぜ。ひょっとして笑い声って恐怖をなくせるのか。だったら今後怖くなったらオイラたちも大声で笑おうぜ。おい旅人パイモン、雑談はそのくらいにしとこうぜ。このままじゃ肝試し大会に間に合わなくなっちまうからな。すぐ行く。โอเคผมยังไม่ได้เล่นในเรื่องเฮโซนะเพราะฉะนั้นจะไม่รู้ข้อมูลอะไรของเขาเลยรู้แค่ว่ามันแซวๆกันในข้อมูลอย่างเดียวโอเคไหมเดี๋ยวเราไปตามทางนะฮะไม่ป่ามันม่วงここが肝試し大会の会場みたいだな。オイラの気のせいか。見覚えのある景色なのに雰囲気は前よりずっと怪しいぜ。おい、パイモン。わあ！いきなり後ろから声をかけるなよ。びっくりしたぞ。どうしたんだよ。いやな、突然とある問題に気づいちまっただけだ。เอาจริงป่ะตะเกียบไปมอนตัวขาวมากเลย。今度も驚かせよとは言ったが、よく考えてみたら、俺様は今までちゃんと人を脅かしたような経験がないんだぜ。今さらそれに気づいたのかよ。リハーサル。おお、そいつはいい考えだな。とびっきりのアイデアを思いついたぜ。お前らは普通に肝試し大会に参加して、俺様がその道中で隠れながらタイミングを見計らってお前らを脅かす。そんで
お前らが俺様の人を脅かす腕を評価するんだ。よし、早速準備するぜ。お前らに俺様の実力を見せつけてやる。ฉันเราสงสัยจริงๆระหว่างคนหลอกกับคนถูกหลอกเนี่ยจะเป็นคนเดียวกันไหมอ๋อไม่ต้องเข้าใจที่ผมพูดตอนนี้ก็ได้โอเคไหมมาโอ้ยเราตัวจะดูเสียมตมตคิโมดามิสไต่ไก่นี่参加しに来たんだしな試練が少し増えたって考えればいいかあそこにキモダメシ大会の関係者がいるみたいだぜあいつに聞いてみようあなたたちも肝試し大会に参加しに来た方ですか？そうだぞ。その服、お前もしかして鳴神大社の巫女か？ええ。私には見えます。お二方の身にまとっている黒い霧から不吉なオーラが漂っています。何も知らずにここに入り込むなんてうっかりすると暗闇に飲み込まれてしまいますよふふふこいつ本当に巫女なのかよなんだその不気味な笑い方はทำไมนึกถึงสภาพแบบกำลังอยู่ในบ้านผีสิงอะไรกันอ่ะ今ならまだ引き返せますよ3つまで数えますから3 2 1肝試し大会へようこそええちょっとした試練として考えていただければあまたの階段も平和そうな日常から始まるものですからね焦るべからず疑問を抱くべからず深く考えるべからずお二方がここに入った瞬間から全てが定まっているのですつかの間の安らぎをゆっくり楽しんでください第1回の試合は間もなく開始してしまいますがあなたたちは仲間を見つけましたかえでなラパイモンのシクフーラやっわかる話になったな仲間イヒヒオイラたちは最高の仲間だぜあらでも名簿を見るとあなたたちは一人の参加者として登録されているようですが旅人とパイモンそう書いてありますつまりもう一人を探して手を組む必要がありますよいきなり仲間探しかよイットのやつが消えていなかったらあいつと組めたのにどうすればいいんだ私の知る限りまだ相手の決まっていない選手がいるようです探してみるのはいかがでしょうやるなอายากะแข่งเองได้เหรอでもお早めに済ませて帰ってきてくださいね試合開始までに組になれなかった場合は失敗と判定されますのでそんな早く近くを見て回ろうぜโอเคแสดงว่าอย่างนี้มันมี3หลุดดิลองคุยก่อน風から馴染みのある匂いがすると思ったがやはりお主らであったかカズハ久方ぶりでござるなまさかカズハも肝試し大会に参加してたなんてほうそれはまた何故拙者と肝試し大会は相入れぬか
はただカズハの怯える姿を見たことがないだけだぜ。カズハはいつも淡々としてて怖いものなんか何もなさそうだからな。過分でござる。何年も寝なし草をしていると階段もよく耳に入ってくるもの。คือผมอยากเห็นแดร์ล็อกของ3คนน่ะไม่มั่นใจว่าเราจะออกไปจากตรงนี้ได้มั้ยนะที่มีการ経験することさえあったゆえ次第に慣れてしまっただけでござる。คือไม่มั่นใจว่าถ้าสมมุติอย่างผมอ่ะคุยกับคาซิฮาแบบเนี้ยจะออกไปได้มั้ยนะやっぱり怖くないんだな。หรือว่ามันคุยจบแล้วบังคับเป็นคู่หูเลยหรือเปล่าจะต้องลองดูシャブ業が肝試し大会の報酬を大げさに宣伝していると聞いた。お主らが参加しに来ることも想像がつく。久方ぶりゆえ、ここで会うのも悪くはない。別れの後の久々の再会はいつも心躍るものでござるな。オイラたちのことを待ってくれてたのか。さよ。最近の旅は順調でござるか。絶好調だぜ。そうだ、さっき巫女のお姉さんは肝試し大会に参加するには仲間が必要だって言ってたけど、カズハはもう見つけたのか。まだでござる。お主らは拙者と組む必要があるでござるか。急ぐ必要はない。世間話をする機会はまだたくさんあるゆえ、この一時にこだわる必要もないでござる。肝試し大会が終わったら一緒に夜食をいただくのも悪くないでござるな。เดี๋ยวผมลองคุยให้ครบก่อนนะถ้าเป็นอย่างเงี้ยน่าจะคุยได้หมดมีใครอีกนะมีอายากะกับโกโร่旅人パイモンまさかここでお前らに会うとはな。たちは肝試し大会に参加しに来たんだぜ。ゴローもそうなのか。まあな、俺はもともと八重堂に今月の月刊漢字の返信を提出しに行ったんだが、まさかあの狐女もいるなんて。あいつから肝試し大会のことを聞いて試すように勧められたんだ。もともとあまり興味はなかったんだが、あいつが渡辺島の大将たる者がまさか怖がっておるんじゃあるまいな、なんて言うから。あ、ตรงไปตรงมานะ。ผมไม่ได้รู้สึกว่าโกโร่เป็นไอ้พ่อเลย。ด้วยแบบบุคลิกของเขาอ่ะ。俺はうっかりあいつの挑発に乗ってしまったんだ。ここに来てから後悔し始めた。ここはまさに罠だらけの地だ。คือแบบคือด้วยบุคลิกของโกโร่ผมมีความรู้สึกว่าเขานุ่มนิ่มแล้วแบบคือถ้าสมมุติเขาแบบขู่แห่แห่แห่มาเนี่ยมันจะไม่เหมือนแบบมันจะไม่เหมือนหมาขู่แล้วที่คิดเฉยๆนะแต่ก็เอาเถอะคือเป็นบุคลิกที่แบบถ้าไม่รู้ว่าสู้ในสงครามจริงๆอ่ะก็คือแบบไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่予感がするんだ。แล้วหางแบบอย่างน่ารัก。にはいろんな待ち伏せがいて、一歩足を踏み入れたが最後、失敗の局面が待っているような。あの狐がどこか暗いところに隠れて、俺のことを嘲笑おうとしているかもしれない。それだけじゃない。写真を撮って渡辺島に送ろうとしているに決まってる。おお、เป็นความคิดที่ดีนะโกโร่。三五の宮様曰く。伏兵に遭遇した時はその勢いを避けるべし、避けられない場合援助を求めるべし。お前らに会えたから俺の盤面にはまだ天気があると見た。なあ、俺と組んでくれないか。そうか、そうだな。お前には一緒に参加してくれる人がたくさんいるよな。誰と組もうと楽しく遊ぶことが一番だ。頑張れ。
เอาละเรายอมเสียเวลาหน่อยเอาให้ครบทาบิบิโตะซังไพมอนซังคอนนิชิวะเอ๊ะอายาคะโมะคิโมดาเมชิไดคายนิซังคาชินิคิตะโนคะเอ๊ะโอนิซามะคาระคิโมดาเมชิไดคายกะโมชิโรอิโตะโอคิคิชิมาชิเตะทาเมชิเตะมิรุよう勧められたのですただ肝試し大会には参加したことがありませんのでどんな内容なのかは分かりませんอืมแสดงว่าไม่ติดเงื่อนไขเรื่องของการเป็นผู้จัดสินะโอเคอายาคุも初めてだなんてな実は私は新規にまつわることが苦手で無礼な振る舞いで家族に恥をかかせないかといつも心配でしたผมกำลังคิดอยู่ว่าจะเลือกเป็นอายากะหรือคาซึฮาดีเพราะโกโร่ผมอองตรงคือไม่ได้มีความรู้สึกว่าแบบคือด้วยความที่ยังไม่ได้เล่นในเรื่องเขาด้วยแหละก็เลยแบบไม่อินเท่าไหร่その失礼ですが旅人さんとパイモンさんはもうお二人で組まれているのですかさっきミコのお姉さん曰くオイラたちは一人の参加者としてカウントされているらしいからオイラたちもちょうど相手を探してるんだぜよかったもしよろしければ私と組みませんかあなたたちがそばにいてくださればなんだか安心できますのであもちろんもし他の方とチームを組みたいのであれば全然大丈夫ですよอายากะละกันเออลองดูจริงๆอยากรู้ว่าถ้าสมมติเลือกไปจะมีผลต่อเกมเพลย์ไหมนะแต่ว่าต่อให้มีผลก็ไม่น่าจะมีปัญหาよろしくお願いいたしますいえここはどうぞ多めに見てくださいと言うべきかもしれませんもし私が驚いてしまってもどうか笑わないでくださいねเดี๋ยวต้องมาดูว่าอิโต้เนี่ยจะหลอกคนหรือจะโดนหลอกเองดูยาระวัยเตียวมิทสเกられたようですねประโยคมันยังไงนะไอ้หาคู่เนี่ยดูเหมือนพวกคุณจะหาคู่ได้แล้วนะนี่มันประโยคคนนกนี่วะちょうど試合も始まりますでは肝試し大会の1回戦で探してきてほしいものを発表しますよその名も団子牛乳ですん団子牛乳あ、ผมจําได้โอเคมันเป็นของที่ご提供いただいた団子牛乳が現在鎮守の森のとある場所に置かれていますมันเป็นของที่ถูกขายอยู่ในเมืองอ่ะเออมันจะมีเนื้อเรื่องด้วยนะแต่ว่าไม่สปอยแล้วกันเออมันอยู่แค่นี้แหละแต่ถ้าสมมุติใครเล่นเนื้อเรื่องของอินเนสมาทั้งหมดแบบที่เป็นเควสหลักน่าจะรู้อยู่โอ้โหชิเมสมิชิชิรเบะโอคาเรเตอิมัสกะวาคาเรมิชิโมโกไซมัสมาตะโดจูเดวะอะไรยูรุอายาชิโคโตกะฮาเซซึรุคามอชิเรมาเซนโนเดคุเรคุเรโมโกมุรินาซาระซึมีป้ายบอกทางแต่ก็มีทางแยกด้วยโอเคก็ไม่น่าจะมีอะไรมะเพราะว่าเกนชินจำสแกร์ไม่หนักไม่เหมือนแบบเกมเฮเลอร์準備ができたらどうぞ始めてください行こうぜ他の人に先を越されないようになอืมอยากรู้เหมือนกันนะถ้าไปกับคาซึฮาหรือโกโร่มันจะเป็นยังไงอะโอเคอายากะวิ่งตามเราそういえば、十数年前、とある家臣が私にこんな物語を語ってくれました。うんうん、ビュー、ビュー。とある浪人がいました。彼はとある夜、森を横切ろうとしたその時、突然見慣れた光景がだんだんと異様にな
っていくことに気づきました。なんかウィンメないな。彼は自分がまるで別の世界に行ってしまったかのように感じ、足を止めました。なんと到底人には見えない奇怪な者たちがみんな揃って自分を見つめていたのです。你谈个呀，哥呢？大丈夫だよな。何か変なものが出てきてしまっても、オイラたちは、そいつを殺しめてやる。俺様の腕を見せつけてやるぜ。どうだ、ビビったか？よく見えませんが、何かが動いているようです。โอเคยังมีทางไปต่ออีกไม่ต้องไปไกลได้ครับไปอะไรこちらにあるのは私たちが探している団子牛乳でしょうか隣にかかしも置いてありますおかしいですね。これは何に使うのでしょう。そんなことどうでもいいから。それより団子牛乳を見つけたってことは、オイラたちが一番早くここに着いたんだよな。まさか団子牛乳がこんなにたくさんあるなんてな。全部持って帰るのは大変そうだし、なんならここで一部を飲んだらどうだ？ってことで、いただきまーす。わあ！カカシが立ち上がったぞ！まさか、何かがここで、これらの団子牛乳を守っているのでしょうか？つまり団子牛乳に触ったら狙われるってことか。おいら触ってないぞ。それもそうだな。その言葉を聞いたらなんだか安心したぜ。じゃあ一緒に飲んでみようぜ。うまいぞ。そうですね。先ほど驚いて失った精神力がまるで団子牛乳に癒されていくようですよく周りを見てみると目の前にあるのはやはり私のよく知っている鎮守の森ですね一回体験してみたらそれほど怖くなくなったかもしれませんお兄様が恐怖は人の心によるもの。心が安らかなら、怖いという気持ちも自然に消えてしまうよ。とおっしゃったことがあります。今になってようやく理解できました。しかし、恐怖も完全に悪いことだとは言い切れません。やだ。康朗、康朗。何度も怯えてしまいましたが、それでも楽しかったです。もう少し森の中を歩き回りたいですが。まちゃったいね。あなたも一緒にいかがですか。レデンマじゃがい。そうなんですね。では、私は先に失礼しますね。どうぞお友達の方を優先してください。心配なさらないでください。一度体験しましたから、今度は簡単に脅かされたりはしないでしょう。では、また今度お会いしましょう。楽しいお時間を過ごせますように。ท็อดฟิวมาก จู่ๆ อะไรนี่มาจากไหนเนี่ย เอาบังคับเข้าไปหาด้วย เอ้ย ว้า 本当にเอ้ยだぞ どうしてここに あなたたちでしたか ミコから
ここで肝試し大会が開催されていると教えられたのです。それで気分転換してこいと勧められましたので。そうだったのか。それでエイは肝試し大会を楽しめたのか？เห็นเลเดนแล้วแบบนึกถึงเลเดนเมย์ทุกทีเลยอ่ะอยู่ของฮงไคอ่ะนะいえ特に変わりありません私は何も怖くはなかったのですがむしろ一部の参加者が私の姿を見てビクビクしていたようですก็แน่แหละจะจู่โชว์คุณมาโผล่นี่คนละยつまさかわざとエイを送り出して人を脅かそうとしたわけじゃないよなでもそれじゃあエイは何の体験もできなかったんじゃないかそうださっきオイラたちが手に入れた団子牛乳をエイに一つあげるぞこれでお前もこの回の勝者だぜこれは以前一緒に飲んだことのある飲み物ですねではいただきますオッケーこれスポイトエイリアブロイラ実はここに来てから馴染みのある気配を感じているのですถ้ามันจะพูดมาแบบนี้ผมพูดไปเลยแล้วกันคือต้องส่วนของเควสตัวนั้นนะฮะที่ไปเจอไอ้ตัวดังโกคิวมิวอะไรของเขาอ่ะไอ้โนโมจิเนี่ยถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะมันคือเควสของตัวไอ้นี่แหละแต่ผมจำไม่ได้ว่าแอค1หรือแอค2น่าจะแอค2ที่แบบว่าเหมือนเขามีปัญหาอะไรสักอย่างเรื่องการทำสมาธิเสร็จปุ๊บไปเดินในเมืองอ่ะนาจิมิโนอารุเคฮาย下の砂浜へはもう行きましたかさきほど近くを散策していたところ砂浜に空き地があるのを見ましたそこには見覚えのある遊び道具が置かれていましたざっと一通り眺めてみたのですが、どうやら空中に浮かぶ板で弾を撃ち、事前に設置された元素ブロックに命中させる遊びのようです。秋津遊芸という名のようでしたので、秋津羽遊びから派生した遊びではないかと推測しました。少し昔のことを思い出しました。アキツハネ遊び？なんだそれ？羽子板で弾を撃ち、標的に命中させるという昔のお祭りで流行った遊びです。オッケー。誠も昔、アキツハネ遊びが好きでした。あの頃は百鬼がまだいましたし、稲妻の夜も。今よりずっとにぎやかなものでした。นี่น่าจะเป็นแบบเหล่าเพื่อนเพื่อนเก่าของไรเดนนะคือผมจำชื่อไม่ค่อยได้อันนี้น่าจะเป็นคนชื่อมาโกโตะน่าจะเป็นแฝดเขามั้งไม่ผมไม่มั่นใจถ้าสมมติใครชัวร์เรื่องชื่อก็คอมเมนต์ได้นะคือผมมีปัญหาในการจำชื่อมากๆส่วนคนเนี้ยอันเนี้ยผมไม่มั่นใจจริงๆไอยาคิยาคูอะไรเนี่ยไม่รู้อ่านชื่อถูกไปด้วย妖怪たちはよくお祭りを開きました。大勢で集まって、お酒を飲んではしゃいだり、即興で演奏したり。妖怪ชอบจัดงานเทศกาลนะ。常に堂々と美味しいものをいっぱい食べられるってことか。นึกถึงแบบขบวนร้อยศูนย์น่ะ。そうです。妖怪たちは自らのお祭りを三千花祭りと名付けていました。誠と一緒にそのお祭りに参加したことがあるのですが、誠はとても面白がっていました。残念ながら過去は放映のように去っていきましたが、再び似たような遊びを見られるとは実に心躍ることですね。面白そうな遊びだな。オイラも遊んでみたいぞ。
มし興味があるのでしたら砂浜のところで試してみてはいかがですか先ほど私が行った時にはまだ整理中のようでしたがさほど時間はかからないでしょうやったでは私は先に天守閣に戻ります巫女から今回の肝試し大会は3周あると聞きました最後まで走り通せるといいですねいえあなたたちでしたらきっと最後まで走り通せるでしょうそんなの当たり前だぜな信じていますよそれにしても砂浜でやってる遊びのことなんかアヤトから聞いてなかったよな本当にシャブ業が主催しているものなのかうわぁそう考えるとなんだか怖くなってきたぞ肝試し大会のせいでおいら今もまだ体がこわばってるんだとにかく第1回戦はこれで終わりのはずだひとまず戻ってみようぜโอเคไหนดูดิป้ายบอกทางมึงจะหายไปแล้วใช่หายไปแล้วแต่ผมจะไม่ผิดไอตัวฝั่งขวานั่นควรจะเป็นเกมเพลย์ในเทรลเลอร์นะเดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวหลักๆเราเอาอันนี้ก่อนどうだ俺様の脅かし役としてのテクニックなかなかのもんだっただろうどうしよう。おいら、ずっとお前の後ろに隠れてたから、イットのやつが出てきたのなんか全然気づかなかったぜ。旅人、お前はどう思う？イットの脅かし役としてのテクニックは？ตอบไปตามตรงแล้วกัน。なんだと？そんなあざないだろう。だって、俺様が登場するたびに、相手は慌てふためいて逃げてたぜ。俺様も自分にこんな才能があるとは気づいてなかったぜだがちょうどいい今度こそ子分どもに俺様の凄さを見せつけてやるあいつらがどの道を通って戻ってくるか俺様はすでに把握済みだからな道中に待ち伏せして盛大にビビらせてやろうじゃないかだけで興奮を抑えきれなくなってきたぜどうだお前ら準備ができたら出発だอยากเห็นรีแอคชั่นของคาซึฮะกับตรงส่วนโกโร่เหมือนกันนะเนี่ยถ้าคาซึฮะคงต่อยอิโต้หรือเปล่าไม่น่าจะกลัวอะไรนะแต่ถ้าเป็นโกโร่เนี่ยน่าจะหนีอยู่เหมือนกันมั้งตะกี้ของอายากะคืออย่างนิ่งอะดีไม่ดีเหมือนท่าทางน่าจะเลือกไดอะล็อกซ้ำไม่ได้หมายถึงว่าแบบกับย้อนกลับไปเล่นเควสน่าเสียดายเหมือนกันนะไม่เป็นไรこの辺りのはずだ急げ俺様と一緒に隠れろ来たぞ来たぞ一体どんな風にあいつらを脅かすつもりだそりゃもちろんあいつらが来たら揃って大声を出しながらここから飛び出してビビらせてやるに決まってる子供っぽいやり方だなはいはい舐めてもらっちゃ困るぜ方法はシンプルだが俺様にはあいつらの考えは全部お見通しなんだよあいつら今は絶対つまんねえなとか
早く帰りてとかほざきながらのんきに歩いてるはずだ。今のあいつらはまさに無防備そのものだぜ。それにここは暗いから、突如草むらからピンピンした人間が3人も現れたら脅かされるに違いねえ。奴らの反応が追いつく前に俺らは撤退して次の待ち伏せ場所を探すんだ。シッ、聞こえるか？誰かが来てる。こりゃ間違いなく俺様の子分どもだ。3つ数えて一緒に飛び出すぞ。3、2、1。ふわっ、わっ。ま、お前らは。まさか、ひょっとして。お化けだ、お化けだ。ตะโกนลั่นเลยนะนี่มันเด็กๆที่อ้าวมาเต้มาหนีไงนักตีนี่お前にも見えたんだよなあいつら絶対人間じゃなかったぞ。肝試し大会の海岸が本当になったんだ。どうすればいいんだ。オイラたちもう幽霊に取り憑かれちゃったんじゃないのか。パイモン、お前ってそんなに臆病だったのかよ。ตะกี้เขาใช้คำว่าโอบาเกะกับยูเรสินะเหมือน2คำนี้จะมีความต่างเลยนะเดี๋ยวค่อยไปเช็คไม่เป็นไรそれはお前がお化けだって叫んだからだ。俺様は無意識にまずはお前らを安全な場所まで連れて行こうとしたんだぜ。なんせ本当の幽霊はすごく怖い。俺様の拳も全然効かねえからな。พ่อไปตะกี้ก็น่าแคบหน้านักเดินทางแบบนี้เนี่ยหนีไปแล้วหรอつまりあいつらも俺らのことを怖がっているっつうことだ。それで俺様は冷静になったんだ。น่าจะเป็นแค่พวกเด็กๆใส่หน้ากากแล้วพ่อเอาจริงๆで冷静になってからこう考えた。あいつらは本当に幽霊なのか。ひょっとしたら誰かが人をたぶらかそうとしてるんじゃねえのか。いやいや、そりゃないぜ。さっきの試合の時、俺様は鎮守の森を一通り回ったんだ。シャブ業の連中が用意した仕掛けは全部見たぜ。あの3人は決してシャブ業側の人間じゃねえが、なんかあの姿妙に見覚えがあるっつうか、なんつうか。เอาจริงๆนะผมมีความรู้สึกว่าเควสเนี้ย NPC อย่างเยอะนี่ถ้าสมมุติแบบว่าใครดองวันนี้น่าจะแย่นะเนี่ยมุดเตะมุ่ยชิโต้確認だえมุดอะไรนะโยเอ๊ะでもまだほんの少しだけどあいつらが本物の悪霊だって可能性もあるだろう。今戻ってしまったらオイラたち食べられちゃうかもしれないぞ。安心しろファイモン、心配ならここに残ってていいぜ。俺様は旅人と一緒に確認してくるからね。本当か、やったぜ。そうだった、前に八重堂で買った小説に確か書いてあったぞ。事件を調査するときに行かないからなっていうやつは น่าไปมอนนี้น่าไปทำมีเหมือนกันนะเนี่ยทำไปเล่นไหมยาชあいつらはさっきあっちの方向に逃げていったようだ。一体どこまで逃げたかわからねえが、
手分けして探そうぜเอาจริงผมกระโดดกลับไปกอดูตรงไอ้ที่นักผจญภัยกระโดดออกมาเนี่ยดีกว่าอันนั้นรู้สึกว่าทำหน้าแบบโอร์ซามะโอ心配する必要はねえよโอร์ซามะが本気を出せば向かうところ敵なしだぜ嫌な予感がするぜお前のことをここまでビビらせるなんてどうやら人を脅かすことにおいてはそれなりの心得があるやつらみたいだな今回やつらを捕まえたらきっちり勉強させてもらうぜじゃあ俺様は先に行かせてもらうイットのやつまた勝手なこと言って行っちゃったぞオイラたちも本当に行くのか？そうだな、行ってみるしかないよな。でも先に約束してくれ。もし何か怖いものに遭遇したら、一刻も早く逃げるんだぞ。โอ้ คุย ทำไมสคริปต์นี้น่าจะใช้เวลาเนี่ยนี่อัดมาโอ้จะชั่วโมงนึงแล้วเนี่ยยาวอยู่กันนะเนี่ยคุณณところまで来ちゃったぞอุ๊ยทำไมซูมไปที่นกอ่ะさっきの3人全く見当たらないな一体どこに逃げたんだよやっぱりイットの言う通りあいつらもどこかに隠れたのかそう考えるとそこまで怖くなさそうだな。よく聞け、三人の臆病者め。おいらはすでにお前らが見えてるんだぞ。早く出てこい。あお、ทำไมกระตุกเงี้ย？そんなことしちゃダメ、チズル。เดี๋ยวนะ。欲が理性を上回ると、他の人に不幸をもたらしてしまうのよ。同じ過ちを繰り返すわけには。もう少し耐えるの。あんなに長い間耐え続けてきたんだもの。このくらいの時間、きっと大丈夫でしょ。ね。こんにちは。3人の悪いやつがここを通るのを見なかったか？どんな感じのやつらかっていうと、こう。君たち、私に声をかけたの？はい。こんな、私に声をかけたの？นี่พ่อปิดตาหรือมันแทงตาอยู่ここに来るべきじゃなかったのよ私に近づくべきじゃなかったの命が惜しければ早く離れてじゃないと君たちの魂は永遠にここをさまよい続けることになるわ同じ過ちを繰り返さないで帰って帰れ。あれはね。起きて。ほら、起きて。だ。โอเค、เป็นข้อมูลเบื้องต้นของเฮโซ。โอเค。よかった。無事だったみたいだね。僕に質問する前にもっと大事なことがあるんじゃないのかな。おいらを食べないでくれ。
全然おいしくなくないぞ。おいらの仇絶対に取ってくれよ。うわあ、おいらのこと助けに来てくれたのか。兵装まで。さっきの怖いやつはお前らが追い出してやったのか。怖いやつ？ข้อบ่นแล้วกัน僕が着いた時は君たちが気を失ってここで倒れてただけ。周りに他の人の姿はなかったよ。โอ้ไม่一体何があったの？ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ฉันเดี๋ยวให้เนื้อเรื่องไม่ใช่ฉันเรื่องเดี๋ยวให้เนื้อเรื่องมันเฉลยตัวเองนี่ก็คงบอกแหละแต่จริงๆแถวนี้ก็ไม่น่าแปลกนะที่จะมีแบบเมื่อกี้キモダメシ大会の裏には何らかの事情がある。さっき僕がどうしてここにいるのか聞いたでしょ。まだその質問に答えてなかったね。実は僕はある依頼を受けてその調査に来たんだ。依頼？ผิดแบบเฮโซนี่ทำหน้าที่เป็นนักสืบสินะเท่าที่ผมรู้คร่าวๆแต่ว่าไม่เคยเจอเขาในบทหลักเลยรู้แต่ว่าใช้วิชั่นท่าลมแล้วต่อยそうだよつい最近砂浜でおかしな遊びを発見した人がいてさ。อ๋อที่ไอ้พูดตะเกียนะสนาฮามะโนอาโซบิโอ้それってเอ๋ก็言ってたอากิตสึยูเกะってやつのことか。おや、どうやら君たちもそれなりに事情を知ってるみたいだね。じゃあ、ไปตามคุยก่อน。あの遊びは少し前にひっそりと解放された。そして何人か偶然その遊びをやってみた人たちから面白いって評価されたんだ。でも砂浜には話を聞いて集まってきた見物客以外には誰もいなかった。例えると道端に屋台が一つ増えてるのに天使の姿がどこにも見えないって感じだ。さらに変だったのはこの天守なき屋台は通常通り営業してたってとこだ。砂浜に来た人は告知板に声をかけるだけで遊ぶことができるようになっていた。まさか幽霊なのか。人々もそう言い伝えるようになった。その噂は少しずつ広まっていき、やがてたたりだって話になったってわけさ。噂はだんだん本当のことみたいになってきて、そこに行く度胸のある人も次第に消えていっちゃった。それで天領奉行は最初その一部エリアの砂浜を封鎖し真実を解明して噂を論破しようとしたんだけど、社奉行の方が一足先にここで肝試し大会を開催したんだ。あ、ชนกันเหรอ？แต่ว่าเป็นความร่วมมือสามฝ่ายไม่ใช่เหรอ？มีนักธุรกิจมีส่วนของสำนักที่เป็นใหญ่ใช่ไหมไอตัวสันเจ้าแกนะลูกเขามีอะไรสักอย่างแล้วก็มีสำนักอันนี้ของยาชิโร่ที่เป็นของตัวอายากะใช่ไหมกับตัวส่วนของอายาโตะเป็นไปได้หรือเปล่าว่ายายมิโกะจะเอาเรื่องการทดสอบความกล้ามาทำอะไรสักอย่างไม่เป็นไรเดี๋ยวก็รู้砂浜の遊びは社奉行が肝試し大会のために用意した刀鳴らしの余興だと思うようになって、恐怖心を捨てて再びここに集まってきた。でも僕は知ってる。あの遊びは花から社奉行とは無関係なんだ。つまり社奉行はたたりがあるって噂を知ってたくせに、わざわざここを選んで肝試し大会を開いた。ことか。アヤトのやつ、頭が切れるやつじゃなかったのか。一体何考えてるんだよ。さあ、
彼の考えを推測するより僕は自分の目の方を信じようかな。さっき依頼を受けたって言ったでしょ。実は砂浜で例の遊びをやってたら、そこに数時間も閉じ込められてしまった人がいたんだ。彼の話によると、どの方向に向かって進んでも結局元の場所に戻ってきてしまったらしい。しかも仲間はすぐ近くにいたのに、彼のことが全く見えなかったんだってさ。ประมวลผลแบบตะเกียไอบอกว่าเพื่อนเขาเคยเล่นไอเกมนั้นแล้วรู้จักเกมนั้นใช่ไหมแสดงว่าเกมนั้นอ่ะมันต้องไม่มีอะไรแต่ปัญหาคือเป็นสถานที่กับตรงส่วนของระบบของเกมสินะถ้าบอกว่าคนเดินหลงแล้วกลับมาที่เดิมอ่ะดีไม่ดีจะถูกผีอ้ำหรือเจ้าของที่อยู่ตรงนั้นหรือเปล่าเขาได้ก็何かを隠しているのは明らかだったけど仲間の証言は手に入れたつまりこれは事実だったしかもこの一件が原因でますますたたりの噂は本当だと思われるようになったシャブ業が肝試し大会を開催することを公表するまでその砂浜に近づく勇気を持つ人は一人もいなかったんだก็ไม่แปลกนะ誰が砂浜であの遊びをやれるようにしたんだろう。シャブ業はなぜそれを隠そうとしたんだろうか。この真相が知りたいってのもあって、僕は進んで調査に来たんだ。僕のことは気にしなくていいよ。君たちと一緒に行動すると目立ちすぎるから、まずは一人で調査してみる。君たちも気をつけてね。僕が見た限りでは、大半の人はここで起こることについて何も知らされていないみたい。だから、ヤブヘビを避けるためにも、できるだけ他の人には話さない方がいいと思う。หมดไหม？โอเค、เควสสำเร็จแล้ว。โอเคอ้าวมีคาซีนเหรออ๋อโอเคโอเคตรงนี้30แปมอนเจมโอเคจดไว้หน่อยดีกว่าแบบนึงนะตรงนี้มี30ถ้าเป็นกิจกรรมใหญ่น่าจะมีแบ่งส่วนเควสสินะเหมือนเคสของรอบที่แล้วโอเคทีนี้เราทำเควสเสร็จแล้วก็จะมาเจออยู่ตรงนี้โอเคเป็นอาคิสุยูยูเกะเหรอไม่มั่นใจผมอ่านถูกไหมนะปะนี่ไงเกมตีบอลตีบอลไม่ใช่ตีบอลถ้าเป็นสมัยก่อนมันมีเกมพวกนี้อยู่เรียกเลยนะพินบอลปะโอเคมีตรงส่วนของกลยุทธ์ให้เลือกด้วยเป็นกลยุทธ์แบบพวกนี้สินะมีบัฟโอเคแล้วก็ตรงส่วนของแต่ละตัวละครจะมีท่าของตัวเองใช่ไหมตามปกติเราก็สลับไปใช้ได้ตัวละครบนสนามในขณะนั้นที่มีชนิดท่าได้แก่ไฟน้ำแข็งน้ำแล้วก็ไฟฟ้าแสดงว่าหินกระลมไม่มีผลสินะแล้วก็ไม้ด้วยอ
อืมโอเคแสดงว่าตรงส่วนของเควสตรงนี้มันจะแบ่งออกเป็น2ส่วนสินะถ้าอย่างนั้นน่ะได้เล่นแหละแต่ว่าโอเคเท่ากับวันนี้เราเล่นได้แค่2อันสินะแล้วก็มีรายการรางวัลเป็นตั๋วโหชื่อน่ากินมากเลยอ่ะดมนะขอเช็คหน่อยอันนี้ยังไม่ปลดล็อกโอเคแสดงว่ามันปลดมาแค่2อันสินะแต่มินิเกมในเกนชินนี่เป็นอะไรที่น่าสนใจมากเลยนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปลองดูน่าจะรู้กันเดี๋ยวผมลองหาดูก่อนผมอยากรู้ว่าตรงนี้นี่ไงมีร้านค้ากิจกรรมไปดูของแรกซิมีอะไรบ้างไม่ได้มีร่มอยู่ในนี้นะแต่ว่ามีของขาดแฮะน่าจะดีแหละแสดงว่าร่มน่าจะได้จากการเล่นเควสหรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูโอเคมาท้าทายคนเดียวไปก่อนกดเลือกกลยุทธ์มีให้อันเดียวตอนนี้ลูกบอลสกิลโอเคในจำนวนไม่ใช่ในสนามมีจำนวนทั้งหมดน้อยกว่า3และทุกครั้งที่จำนวนคอมโบเพิ่มขึ้นเป็น30ในการตีบอลสำเร็จครั้งต่อไปจะยิงลูกบอลสกิลเพิ่ม1ลูกโดยสุ่มทิศทางไปข้างหน้าในการจับคู่ท้าทายบนสนามจะมีลูกบอลสกิลได้ทั้งหมดมากสุด4ลูกและมีเงื่อนไขจำนวนคอมโบที่จะต้องทำเพิ่มเป็น50ลองใช้ดูก่อนแล้วก็อีกอันหนึ่งอะไรเนี่ยกำแพงป้องกันเด้งดึงในการท้าทายคนเดียวทุกครั้งที่จำนวนคอมโบเพิ่มขึ้น30ครั้งขอบล่างของสนามจะเกิดกำแพงป้องกันซึ่งลูกบอลสกิลจะเด้งกลับเมื่อโดนกำแพงป้องกันโดยที่กำแพงป้องกันจะอยู่เป็นเวลา6วิถ้าจับคู่เงื่อนไขจำนวนคอมโบในการสร้างกำแพงป้องกันจะเพิ่มขึ้นเป็น60ครั้งโอเคก็คือต้องทำคอมโบเพื่อให้พวกนี้แอคทีฟสินะทีนี้เราก็เลือกตัวละครตัวละครที่เลือกได้เห็นว่าจะได้แค่4ธาตุเบื้องต้นก็คือเป็นไฟน้ำไฟฟ้าแล้วก็น้ำแข็งดังนั้นเราเลือกตัวละครที่สกิลมันวงกว้างไปก่อนแล้วก็ฮิตบ็อกซ์ดีๆชายอยู่ไหนเนี่ยชายอ๋อโดนห้ามโดนห้ามประเภทใช้น้ำในด่านนี้โอเคปล่อยโตแล้วกันซินหยางผมได้มาแต่ไม่เคยเล่นเลยแล้วก็เอาอะไรอีกดีลุกน่าจะเล่นง่ายแล้วก็เคียะมันได้กี่ธาตุนะมันได้ทั้งหมด4ธาตุแต่น้ำห้ามใช้โอเคงั้นเอาอันนี้แหละเพราะว่าเคยามีแพสซีฟในการวิ่งด้วยถ้าต้องใช้อ่ะนะโอเคทำโอเวอร์โหลดทำดาเมจความเสียหายรอบข้างใช่ไหมแล้วมีอะไรอีกอันนี้เป็นน้ำแข็งหมวกไฟฟ้าเกิดพุ่งทะลวงหลังจากที่ชนกับก้อนเหลี่ยมโอเคทำลายก้อนเหลี่ยมที่อยู่บนเส้นทางการเคลื่อนที่ทันทีก็คือมีระเบิดของโอเวอร์โหลดที่ระเบิดรอบข้างแล้วก็มีที่ชะลุแล้วไงอีกมีแค่นั้นใช่ไหมโอเคเราใช้สกิลไม่ได้แล้วกดคลิกซ้ายในการยิงใช่ไหมก็เลี้ยงบอลไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราก็สลับตัวอ๋อโอเคอย่างงี้ใช่ไหมแล้วถ้าเคย่าโอเคอุ๊ยอ๋อมี2ลูกโอเคตรงไหนไม่ทัน
วิ่งไม่ทันเอามันแดดได้โอเคถ้าเกิดว่าตัวละครเอฟเฟกต์ไม่มีผลเลยสินะมีแค่ตรงส่วนของท่าเท่านั้นเองโอเคที่เหลือก็มาใช้บัฟเอาไอ้ข้างหลังนั้นมันคุ้นๆนะรูปปั้นมันรูปปั้นจิ้งจอกไม่ใช่เหรอแต่มันกะยากเหมือนกันนี่อันนี้คือมีระยะเวลาอยู่โอเคแล้วก็มีอันที่สูงๆด้วยโอเคนี่อันท้ายแล้วเออถ้ามีไอ้ยิงๆแบบนี้ก็จะง่ายนะโอ้โหไม่ทันอยากรู้ว่าถ้าสมมติลูกหมดมันจะเป็นยังไงถ้าอย่างนั้นก็คือเราต้องพยายามผสมท่าโดยการสลับตัวไปเรื่อยๆสินะแล้วรอให้บอลมันเด้งกลับเข้ามามันก็จะเปลี่ยนท่าโอเคมันติดโอเวอร์โหลดแล้ววิ่งไปหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมอ๋อแล้วถ้าเกิดสมมติบอลหล่นก็คือมันจะกลับมาให้เรายิงปกติใหม่สินะเมื่อกี้ตอนแรกรู้สึกจะ30ใช่ไหมใช่30ไปมอนเจมแล้วก็เมื่อกี้เควส30ไปมอนเจมแล้วเมื่อกี้จะได้อะไรบ้างเนี่ยยังไม่ได้เดี๋ยวค่อยรับรางวัลทีเดียวแล้วกันเล่นให้มันผ่านทั้งหมดก่อนเดี๋ยวนะบอลสำรองที่มีโอเคมีบอลลิมิตด้วยสำหรับบางด่านมีจำกัดเวลา2นาที30จะดูจากด่านแล้วนี่เล่นโอเวอร์โหลดน่าจะดีมันเลี้ยงยากอ่ะกำแพงป้องกันเนี่ยอะไรเนี่ยคอมโบ30ครั้งในการทำเลี้ยงทุกครั้งที่จำนวนคอมโบเพิ่มขึ้น30ครั้งในการทำลายก้อนเหลี่ยมครั้งต่อไปจะทำให้เกิดลูกบอลชมเชยซึ่งเมื่อใช้แล้วซึ่งเมื่อใช้กระดานสะท้อนเด้งลูกบอลชมเชยจะได้รับ100คะแนนนั่นอะไรอีกเปลี่ยนตัวละครกระดานสะท้อนจะยาวขึ้นอันนี้ความเร็วในการเคลื่อนที่เพิ่ม20เหมือนแบบเล่นเกมเก่าๆอยู่เลยอ่ะไอเกมที่แบบว่าเลี้ยงบอลลักษณะเดียวกันน่ะงั้นเราเอาแบบนี้แล้วกันแล้วเราก็เอาเพิ่มลูกถ้ากระดานมันยาวน่าจะเล่นง่ายขึ้นบล็อกเหลี่ยมมีแค่2อย่างโอเคถ้าอย่างนั้นเราก็เอาตรงส่งของไฟเข้าไปเอาเขยะเข้าไปไฟฟ้าติดไปหน่อยเอาน้ำใส่ได้ไหมเนี่ยน้ำใส่ไม่ได้โอเคกีมันวิ่งรับไม่ทันแล้วกดคลิกขวาเพื่อเร่งความเร็วได้นะ3 2 1โอ้โหจะต้องเล็งดีๆถ้าบอกว่าพลาดหลุดได้9รอบ
ผิดรอบสิเออโอ้โหต้องเปลี่ยนตัวบ่อยๆเลยอ่ะเล่นไม่ได้แม่นขนาดนั้นโอเคบ๊อบอยู่นานพอสมควรเลยนะเนี่ยโอเคนอกจากผสมที่บล็อกก็คืออุ๊ยถ้าไอ้ลูกบอลเนี่ยมันกระทบมันก็มีผลกับธาตุด้วยสินะหมายถึงกระทบตัวส่วนของไอ้ตัวเราอ่ะอุ๊ยไม่ทันไม่ทันไม่ทันก็ เป็นเกมที่เล่นสนุกดีนะแต่ว่าใช้เวลาหน่อยนี่คือต้องทำลายให้หมดใช่ไหมไม่ได้เพิ่มเวลาให้ด้วยหรือว่าต้องเอาสกอร์เนี่ยไหนลองออกจากการท้าทายสิโอเคผมมีเงื่อนไขในการทำสกอร์อยู่ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ 4,500 ถึงจะของครบโอเคได้นี่มีน้ำละต้องผ่านอันแรกก่อนจำกัดเวลางั้นเราเอาอันนี้ใส่ตัวน้ำได้งั้นเราใส่ไฟเข้าไปด้วยนะไฟใส่ไม่ได้เหรอโอ้สงสัยเข้ากลัวง่ายไปสินะเอากลยุทธ์ที่เลือกเป็นเปลี่ยนและกระดานไกลและกันแล้วก็ลูกบอลเพิ่มเอาน้ำกับน้ำแข็งทำให้ลูกบอลหยุดได้ด้วยเหรอโอเคก็คือแช่แข็งเสร็จปุ๊บเราสามารถที่จะยิงบอลซ้ำเข้าไปทุบมันทิ้งได้สินะงั้นเรามาลองใช้งานจริงดีกว่านี่เลยแช่อุลยะมันกว้างอยู่งั้นเนี่ยถ้าเป็นน้ำแข็งเสร็จปุ๊บกลับมาโดนตัวสดของน้ำมันจะทำให้ลูกบอลหยุดแล้วก็เราสามารถกดเล็งลูกบอลใหม่ได้โอเคถ้าเป็นไฟฟ้าไปกระทบแล้วผสมธาตุกับน้ำแข็งมันจะทำให้ลูกบอลพุ่งทะลุได้สินะโอเค
ปฏิโทเกือบแล้วอ้าวมีในเรื่องด้วยโอเคมันปลดมาเพิ่มเดี๋ยวก่อนไปที่ประตูเราจัดการตรงนี้ก่อนแล้วกันมันเหลืออีกอันนึงอะอันนี้คือหลักๆ maximum 4,500 เราท่าให้ครบไว้ก่อนจะได้เล่นง่ายๆแล้วก็อันนี้นี่อันนี้อะไรเนี่ยทุกครั้งที่จำนวนคอมโบเพิ่มขึ้น30ครั้งจะได้คะแนนสะสมเพิ่มเติม80และครั้งต่อไปที่ตีบอลสำเร็จความเร็วพุ่งตัวของลูกบอลสกิลจะเพิ่มขึ้น20ทุกวันนี้ยังเล็งไม่ทันเลยจ้าไม่ใช้จ้าเพื่อจำนวนก้อนเหรียญในสนามเหลือน้อยกว่า10ก้อนหลังจากตีบอลสำเร็จกระดานจะสะท้อนยิงกระสุนไฟสินะเอานี้มาแล้วก็เอาความยาวแล้วก็เอาบวกลูกบอลจะได้ไม่ต้องเสียเวลายิงใหม่มันก็เป็นเกมที่สนุกดีอ่ะแต่ว่าน่าจะลำบากกับใครหลายๆคนเหมือนกันนะเนี่ยชอบแนวคิดนะที่ผสมธาตุมาแบบเนี้ยมันทำให้ตรงส่วนของไอ้ตัวบล็อกที่มันวิ่งอยู่หยุดด้วยสินะเอาเสียหายถ้าเขาจะไม่ผิดเอาคะแนนประมาณเท่า 4,500 ก็คือจบสินะอันนี้เอาธาตุน้ำแก้ปัญหาหยุดมันไว้ผมน่าจะต้องเล่นใหม่
ไม่ถึงอ้าวถึงแฮะกี่พลาดไปหลายรอบเหมือนกันนะเนี่ยตึง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 เท่ากับตรงส่วนของความละเริงใจสินะจดแป๊บความละเริงใจเราจะได้ไปม่อนเจมทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ยอู้พอสมควรอยู่นะเนี่ย120อย่างละ120ต่อด่าน1ชุด1ชุดมี2ด่านแยกข้างในตอนนี้มี2ชุดเท่ากับเราจะได้จากตรงส่วนของความละเริงใจ240โอเคตะกี้มีเควส60ตอนนี้ได้270แล้วโอเคอ่ะอ๋อให้ดาบมันจะเริ่มเลยเหรอโอเคอุ๊ยไม่ยากแล้วเนี่ยก็แสดงว่าถ้าสมมุติอย่างเงี้ยต่อให้แบบไปเล่นวันท้ายๆอ่ะก็ยังมีโอกาสได้ดาบไม่ใช่มีโอกาสมันได้แต่คือแค่ของอัพมันจะครบไหมวะโอเคนี่ผมหมดแล้วนะอันนี้มันยังเข้าไม่ได้ทีนี้เรามาดูที่ร้านค้ากันร้านค้าอันนี้64/24/2004พี่ก็ไม่เยอะนะเนี่ยเดี๋ยวลองเล่นให้ครบก่อนถ้าได้2004ก็คือได้ตัวส่วนของอัปเกรดเลยทีนี้ลืมเช็คอ่ะอันนี้ให้ไปยังเควสได้ใช่ไหมได้อันนี้คือมันจะมีประตูโผล่ขึ้นมาตะกี้ได้จากเควสอีก60เป็นชื่อราวกับภาพฝันโอเคเดี๋ยวมาดูซิเขาจะให้เราทำอะไรโอเคเราเล่นได้แค่ด่านเดียวรางวัลเป็นไปมอนเจมอีก60นับไปก่อนบนที่สำรอง10ดันเจียนท้าทายโอเคบล็อกเป็นแบบนี้งั้นก็ต้องเอาในจำนวนลูกดีกว่าดูจากสภาพแล้ว2 3น่าจะได้นะเพราะว่าปัญหาหลักๆคือการเลี้ยงลูกบอลมากกว่าสำหรับตัวผมนะกี่ความระลึงใจมีทั้งหมดด้วยกัน4ด่านเรากับภาพฝันมีทั้งหมดด้วยกัน1ด่านโอเคก็คือเป็นด่านอัปเกรดที่ยากขึ้นใช่ไหมถ้าลูกบอลตกหมดก็คือมีปัญหามีบอลสำรอง10ลูกมีเวลาให้10นาทีOkay.
อืมดีนะไอ้ขอบมันขึ้นมาพอดีไม่งั้นเก็บไม่ทันเหมือนกันปริมาณมันเยอะเกินโอเคโอเคอันนี้ก็คือแม็กซิมัมอยู่ที่ 4,500 เหมือนกันอืมใส่ท่าทางต้องพิจารณาเปลี่ยนใหม่หน่อยละมั้งเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าเหมือนเสียงอะเสียงที่แบบคนเปิดประตูมันน่าจะเข้านะโอเคนี่รับทั้งหมดเท่าที่เปิดมาตรงนี้มีทั้งหมดด้วยกัน60ไปบนเจมหลักๆคือเล่นได้ถึง 4,500 อืมแล้วก็ตรงนี้ให้เล่นให้ถึงอย่างละ 4,500 ใช่ไหมดูจากเงื่อนไขแล้วเอาโอ้โหชื่อน่ากินมากโมจิซากุระเคี้ยวกรุบใช่ไหมอืมโหมดอันนี้อะไรสำเร็จโมจิด้วยโหมดความยากความบันเทิงโหมดอันนี้คือเป็นโหมดความบันเทิงแล้วก็นี้เป็นขัดเกลานับร้อยโอเคเท่ากับว่าแค่สำเร็จก็ได้ละ60เป็นมอนเจมใช่ไหมแล้วก็อันนี้ขัดเกลานับร้อยคือโหมดยากที่คนจำยากของกันนั้นเนี่ยน่าจะต้องสักพักหนึ่งอีกก็ไม่ได้จำยากหรอกจริงๆถ้าสมมติมันเขียนเป็นฮาร์ดกับอีซี่วงเล็บน่าจะจำง่ายกว่านี้ผมมันชินอะนะขัดเกลานับร้อยโอเคแล้วก็มีเงื่อนไขในการทำระเบิดหรือพุ่งทะลวง2ครั้งโอเคอันนี้ด่านมันบังคับไกลๆอยู่แล้วเพราะว่ายังไงเราก็ต้องใส่ตัวแบบพวกที่ด่านมันบังคับให้ใส่พวกธาตุพวกอะไรที่มันใส่ไม่ได้ก็ใส่ไม่ได้เลยเพราะตรงนี้ใส่ไฟไม่ได้ก็ต้องมีขึ้นไฟฟ้าแข็งตัวอยู่แล้วเพียงแต่สลับตัวบ่อยก็จะผ่านสินะก็ไม่มีอะไรถ้าอย่างนั้นถือว่าไม่ยากมากแต่จะใช้เวลาหน่อยส่วนเงื่อนไขในการได้ของครบหลักๆคือทำปฏิกิริยาให้ได้แล้วก็ทำตัวส่วนของคะแนนให้ได้ครบ 4,500 สินะโอเคเดี๋ยวนั่งทำไกด์อีกทีโอเคอันนี้สายพาจอมพอมเพอหลักๆคือดันคะแนนให้เกิน 4,500 ส่วนนี้แค่สำเร็จก็ได้แล้วครับนะผมนับเพชรแบบตะกี้นี้มีเควสอยู่ที่30ใช่ไหมมีตรงส่วนของไอ้ตรงเนี้ยความระลึงใจอยู่ที่240แล้วก็เรากับภาพฝันมี2รอบ
มีตอนที่เควสเด้งมา60บวกกับการเข้าไปเล่นอีก60โอเค360 390ใช่ไหมใช่น่าจะตกประมาณนี้390แล้วก็ร้านค้ากิจกรรมอันนี้แลกได้3เลยแต่วันแรกสินะโอเคก็ให้เยอะอยู่นะเนี่ยทำไปเล่นไปแต่ช่วงนี้คนเปิดลำวุฒกันด้วยเพราะว่าจะได้วิ่งแมปง่ายโอเคโอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะฮะถ้าสมมุติใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ฮะเราไปกันแบบเร็วๆนะเดี๋ยวผมไปวิ่งทำไกด์แป๊บนึงนะครับสักพักนึงก็จะออกไม่รู้ว่าคลิปนี้หรือคลิปอีกคลิปนึงจะออกก่อนนะครับที่เป็นไกด์นะก็ยังไงขอให้สนุกนะฮะกูแล้วให้ฟันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะ See you next game my friend เจอกันครับ